ครจีวันพี่อย่าย้ำดิทำไมอ่ะโดนย้ำทุกวันเลยว่าละครใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ใจหายมากๆเลยฮะมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่มันเร็วมากๆจริงๆมันรู้สึกเหมือนเพิ่งถ่ายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับผมก็รู้สึกใจหายครับแต่ก็นะฮะเหลืออีก2ตอนก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนมาร่วมลุ้นกับเราว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็แบบว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวละครของเราจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นยังไงมากขึ้นจะก้าวกระโดดไหมหรืออีก2ตอนแล้วเนี่ยใช่มันจะก้าวกระโดดไหมหรือว่าจะขมเหมือนเดิมปัดตลอดแล้วก็ฝากน้องชายผมด้วยน้องชายผมอาทิตย์นี้ก็จะมาด้วยอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีได้เห็นข่าวกันแล้วใช่ครับงานแต่งจะได้เห็นแบบทีเซอร์ไปกันบ้างแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับก็แบบเทวพรหมจุฑาเทพรวมตัวกันเดอะแก๊งก็แบบสุดท้ายแล้วจริงๆผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเหล่านักแสดงคือทีมงานทุกคนเนี่ยตลอดการทำงานมาเต็มที่มากจริงครับเดินทางมาถึงแบบ EP แบบ2ตอนสุดท้ายครับ15 16แล้วก็เป็นซีนใหญ่ที่มีอาจจะรอคอยเนาะใช่ครับตั้งแต่ประมาณ5ลิงจะมารวมตัว6ด้วยมาดูกันครับว่าตั้งแต่10กว่าปีก่อนตั้งแต่สุภาพหลุดจุฑาเทพมาคราวนี้ดวงใจเธอผมจะจบลงยังไงเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมฝากด้วยครับใจหายเหมือนกันใจหายมากๆเลยฮะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปที่แบบว่าส่งต่อส่งคืนตัวละครสู่นวนิยายก็แบบรู้สึกแบบใจหายมากๆเลยเป็นยินกับวิจารณ์คนเตรียมโชว์กันเต็มที่เต็มที่แน่นอนนะเพราะว่าก็ผู้ใหญ่ในช่องกับพี่ๆผู้จัดทุกคนเขาก็บิ้วพวกเราแบบว่ามันเป็นแบบว่าโชว์สุดท้ายใช่ที่เราต้องเต็มที่กับคนดูมอบให้คนดูเราก็แบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่กับงานเราก็ตั้งใจกันซ้อมมากๆเลยไปเที่ยวเราเองก็แพรวๆนะก็เช่นกันเต็มที่ครับเต็มที่มากๆส่งคืนตัวละครไปครั้งสุดท้ายอยากจะมอบอะไรสักอย่างนึงในฐานะที่เป็นแบบในละครเราเป็นนักแสดงไปแล้วรอบนี้เราก็ลองเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ดูบ้างก็อาจจะอยากส่งความสุขให้กับทุกคนแต่ในงานก็ไม่วายเนาะมีคนแบบว่ามีบางส่วนเขาแอบน้อยนะตอนแบบว่าเห็นกระแสบ้างไหมแบบว่าในช็อตอัมลาต้องน้อยอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเองในโปรเจกต์นี้ยังรู้สึกน้อยเลยว่ามันจะจบลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะไม่ใช่ในมันมีเอาจริงเอาจริงอันนี้พวกเรานักแสดงทั้ง10คนจริงๆต้องขอโทษมาแล้วต้องขอโทษด้วยครับเราวันนั้นอ่ะเอาจริงเราก็เตรียมโชว์กันมาเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าเราพลาดใครไปหรือว่าเราส่งใจเราส่งความสุขไปได้ไม่ทั่วถึงกันก็ขอบคุณทางที่นี้ด้วยยังไงก็ต้องพวกเราทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วจริงๆแล้วก็อย่าบอกแต่ที่แบบอาจจะน้อยบ้างผมก็อยากจะในฐานะที่วันนั้นผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่สม 100% ด้วยที่ในฐานะที่นั่งวันนั้นตอนที่ไฮบายนะผมก็อยากจะฝากบอกแฟนๆด้วยทุกคนวันนั้นผมต้องขอโทษจริงๆด้วยมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างแบบผมซ้อมมาหนักผมโชว์มาหนักแล้วแบบผมทานข้าวน้อยด้วยอะไรวันนั้นมันอาจจะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันหายไปจากงานไปเลยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะอยากจะให้แฟนๆทุกคนแบบว่าเข้าใจผมนิดนึงแล้วถ้ามีโอกาสอะไรที่ผมจะชดเชยให้ได้ก็ยังไงผมก็จะทำให้เต็มที่กับทุกๆงานครับแต่คนเยอะมากครับผมนะมากันก็ 5,000 คนเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ทั่วถึงจริงช่วงแรกๆเราก็แบบไปเดินบอกเลยบ๊ายบายกับแถวด้านหลังคือผมมาอยากเดินขึ้นไปตาคนที่เขาอยู่แบบวนสูงมากแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดมากๆแล้วก็ด้วยสถานที่ด้วยเราอาจจะทำไม่ได้แต่ผมแต่เรานักแสดงทุกคนตั้งใจที่จะส่งแบบพลังบวกไปให้ทุกคนเสียใจไหมที่ตั้งใจจะลองถ่ายกับเออบางเสียใจไหมล่ะมีเรื่องอะไรให้กวนใจนิดนึงหน่อยก็เสียใจไหมเสียใจครับกลัวแบบว่าทุกคนแบบว่าผิดหวังกับเราอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนดูแลผมดีมากๆเพราะมันมีหลายช่วงมากที่ผมพยายามแบบพยายามจะประคับประคองสติขึ้นมาใช่ไหมใช่ก็ตอนยิ่งไฮบายมันแบบว่าผมรู้สึกว่าผมแบบมันนั่งแบบว่ามันใกล้แบบจังหวะที่เดินผ่านแล้วแบบตามันลายฮะใกล้คำว่าลอยมากที่สุด
ช่แล้วผมก็แอบปึ๊บน้องๆทุกคนก็แบบพี่ก้าวกลับมาก่อนดีกว่าใช่ไหวไหมใช่ใช่ฮะหลายแต่พี่ๆทีมงานดูแลผมดีมากๆต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานแล้วน้องๆทุกคนจริงๆด้วยความที่เราพวกเราซ้อมกันหนักมากเราทำให้หลายๆคนในทีมก็แบบป่วยบ้างอย่างพีทเองก็ป่วยป่ะวันที่จะเริ่มพี่พีทก็ป่วยกระทันหันเลยตอนเช้าจริงๆเรามาซ้อมกันตั้งแต่7 โมงเช้าอ่ะใช่เราปล่อยตัวกันประมาณทั้งตีสองตีสามตอนซ้อมแล้วก็กลับมากันรวมตัวอีกทีประมาณ5-6 โมงเช้าก็เพื่อทุกคนอ่ะเนาะใช่ครับอยากให้ทุกคนคือใช่ครับเพื่อทุกคนจริงๆเราเต็มที่มากไม่เป็นไรแต่ว่าเอาใหม่เพราะว่าสวิตวันนี้ก็ดูจากวันนี้ก็คือทุกคนกรีดการ์ดกันแบบเต็มๆขอบคุณมากมากพยายามจะเต็มที่กับทุกๆงานที่มีโอกาสได้ทำครับเพราะหลังจากนี้จะทำไมกี้เนาะครับใกล้แล้วใช่ครับละครเรื่องใหม่ใช่ครับผมฝากผลงานของละครเรื่องใหม่ก็ฝากด้วยนะครับผมละครเรื่องหวานรักต้องห้ามครับผมคาดว่าน่าจะมาสิ้นปีนี้ครับผมเร็วๆนี้แน่นอนเราจะได้ดูกันแล้วก็อยากให้ทุกคนลองแบบเปิดใจดูครับเป็นละครยุคปัจจุบันสมัยใหม่ไตรเตอร์ก็จะลิฟใช่ลิฟโชว์เป็นเด็กแซ่บๆหรือเปล่าแซ่บหรือเปล่าเออหรือว่าโตขึ้นหรือว่าโตขึ้นสปอยได้มั้ยประมาณแบบ20ครับผมเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่แล้วกันครับก็มาให้กำลังใจคาแรคเตอร์ของผมในละครเรื่องใหม่แล้วกันผมชื่อคาถาครับว่าความคิดการตัดสินใจของเขาจะส่งผลยังไงต่อผลลัพธ์แล้วก็ตัดสินใจของผมก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องตาม follow ก็ถ่ายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่ารอการโปรโมทแล้วก็เข้าโรงภาพยนตร์คู่เล่นคู่กับน้องพีพีนะฮะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นสิ้นแสงตะวันเล่นคู่กับน้องจีน่าก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำก็รอครับผมครับผมฝากด้วยครับแต่ตอนนี้ก็ไปตามงานบอกแฟนไปตามใช่ตอนนี้ก็มีอีเวนต์กันแบบหนักมากๆก็ฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆขับทุกคนด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยชีวิตก็เปลี่ยนไปเนาะเมื่อกี้เปลี่ยนเยอะเลยครับเจอทุกคนล้อมล้อมมากขึ้นใช่ได้กำลังใจเยอะขึ้นมากๆเป็นไงพอได้ออกงานเยอะๆชินหรือเปล่าไม่เคยชินครับเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ก้าวหลังเวทีอยู่ว่าแบบพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่เคยไม่มีครั้งไหนที่ไม่ตื่นเต้นก้าวเองก็ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้ออกงานครับผมเพราะว่าก็ได้เจอกับพี่ๆน้องหน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็แอบคุยกันแหละว่าน้องแบบเป็นไงบ้างหายตื่นเต้นบ้างอย่างน้องก็บอกผมไม่เคยเลยไม่เคยหายเลยพี่หายจริงครับดีใจที่ได้เจอทุกคนครับครับโอเคนะโอเคขอบคุณมากเรียบร้อยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับพี่ๆขอบคุณมากๆครับ